สวัสดีครับพบกับผมนายโจจากช่องอย่างแจ่มนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวรวิหารนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก่อนอื่นเลยยังไงก็รบกวนท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อให้ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับเอาล้มมาไหมน้องหนึ่งเดี๋ยวจะขากลับลองถามไหมขากลับลองถามนะว่าเท่าไหร่เขาให้ขึ้นทางไหนทางนี้เหรออ นี่ไงฝั่งนู้นเนี่ยฮะอ๋อนี่เขาขึ้นตรงนี้กันมีหอยด้วยมั้ยต้องดึงอ่ะฮะดึงหอยอ่ะฝั่งนู้นเนี่ยที่เป็นสีชมพูนั่นหรอว่าเหรอฮะอะไรนะสีชมพูนอะไรคิดว่าเป็นอะไรอ่ะคิดว่าเป็นอะไรมีของขายฝั่งนี้เต็มเลยอันนี้ขึ้นได้เลยใช่ไหมครับไม่เคยมาอุ้ยค่าใครบริจาคเหรออ่ะนี่อ่ะนี่บริจาควัดไม่วัดหรอแม่น้ำอะไรแม่น้ำตาเข้าไปตรงนี้เข้าวัดเหรอใช่เข้าไปสิเข้าไปได้เหรอได้ไปไม่ต้องเดินเท่านี้เดินเท่านี้เลยนี่แหละนี่วัดเลยไปทางนู้นไม่หรอตกลงวัดเปล่าแล้วเข้าไปตรงนี้ก็ไปกุฏิเข้ามาไปทางหน้านู้นไปสิแล้วไปกุฏิกุฏิเหรอ
ตลอดไปวัดเลยไว้กุฏิแม่จะบอกไม่เหมือนวัดเลยอ่ะตลอดเหมือนปะงงฮะตลอดไม่เอาฮะตรงนี้มีที่ไหนอ่ะฮะเดินเข้าตรงไหนวะมีภาพข้างหน้าหรือเปล่าฮะมีไงค่ะไปอุโบสถนะเขาแม่เขาแม่ป้าตอนนี้เป็นท่าเดินนี่เมื่อก่อนอยู่ตรงนี้นะคะที่ทางลงนี่แหละเลยเนาะใช่เหรเคยเห็นปะล่ะผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันทำไมเขาอย่างนี้แปลกนะพามาได้ยังไงไม่เคยมาเหมือนกันไปดูไปไหว้พระโบสถ์ใหญ่ก่อนป่ะนิดหนึ่งไหนๆเข้ามาแล้วเติมว่าพระโบสถ์ใหญ่ก่อนข้างในข้างนี้ก่อนเหรอนี่เขาเรียกอะไรพัดยศเหรนี่อะไรย่ามของย่ามอันนี้ใส่บาตรI'm not going to.
โดลงนี่เหมือนวัดอื่นก่อนๆที่มาไหมเคยมาฮะชื่อวัดอะไรอันนี้ชื่อวัดอะไรไม่รู้ว่าตื่นมาก็เจอวัดนี้เจอหมอปลาอะไรแบบนี้ฮึต้องออกลูกเลยด้วยฮะถ้าปลาไม่ออกลูกแล้วชื่ออะไรนะต้นอะไรหมอปลาไม่ยอมคิดอะไรพวกนั้นปลาวันนี้เวทำแล้วเขาได้ไหมอืมเขาได้เขาแบบว่านี่บทใหญ่บทใหญ่เดี๋ยวนี่ค่ะค่อยค่อยเดี๋ยวเขาได้เขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายรูปเลยหรอถ่ายวีดีโอเขาไม่ได้วีดีโอเขาไม่ได้เหรอก็เดินเดินไปดูก็ได้ปะเข้าไปเดินดูกันอ้าวเหรอนั่นนี่เนี่ยในการสมัยก่อนมันนุ่มเขาดูยังไงใช่ป่ะในการป่ะอ๋อนี่ไงในการแดดแบ่งพุงอีกแบ่งพุงเดี๋ยวแบตออกมาเองอ่ะ
ว่ายปะไม่แผ่นเดียวจะมี2 2ชิ้นแบบใบเปลวทองเนี่ยมันก็ต้องรอก่อนไปได้เสร็จแล้วทาถูกทาแต่ตั้งใช้นี่ทาเขาเป็นทาให้กับติ๊กแบบนี้มือมือไว้ที่มือเขาสิมือทำไมจบได้ไงอ่ะไหวเสร็จค่อยตามแล้วก็ลมลมไงลมมาไม่มีลมตอนนั้นไม่มีลมเลยวิวนี้สวยสวยดีถ่ายไหมถ่ายรูปไหมถ่ายแล้วแล้วไปตรงไหนต่ออีกอ่ะ
ซาร่าเข้าห้องน้ำด้วยมั้งนุ่มเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวไม่มีห้องน้ำใช่ไม่รู้ไงว่าเขามีที่บรมมาเกาะตรงนี้ไปดูน้ำก่อนไปดูแม่น้ำไปขี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูท่าเรือถ้าตกลงวางแล้วว่าฮะเขาไม่เคยเห็นสถาปัตยกรรมอย่างนี้นะไม่เคยเห็นเลยก็ว่าต้องพาแม่อ้อนไปกินหนึ่งที่ไหนพอแล้วเดี๋ยวเขาก็เห็นเขาแรงเร่งเร่งจะให้กลับท่าน้ำเขาชอบอยู่นี่ใครชอบอยู่วางท่าใช่ยังสมัยก่อนขึ้นเรือลงเรือไงผมโดนเป็นไงต้องดูหรอกยังไงคือกระเซิงเหมือนกระดาษหายนะกระดาษหายอ่ะจับแบบนี้แดดไม่ออกก็น่ะถ่ายรูปวิวแม่น้ำน่ะดำสักขนาดกระดาษหายยังแหววหายไม่ออกโอ๊ยหายไม่ออกก็อันที่เก่าแตกแล้วฮะเช็คอินเฟซบุ๊กเล่นไหมอ่ะเช็คอินเฟซบุ๊กแล้วแท็กมาหาโจฮะอันที่เก่ามันแตกแล้วถ้าเปลี่ยนไปอ่ะประตูมันบักกุ้มมันบักกุ้มมัน 3,500 ก่อนเก่งชื่อจังไงเลยก็เลยอ่ะมันดักมันดักแล้วล่ะมันส่งอีกตัวนึงมาดักกลัวง่ายๆอยู่ใกล้ก่อนไงบรรยากาศดีไหมเดินริมน้ำวันนี้เฮ้ยแต่ตรงนี้เขาจัดเป็นงานทำเป็นตลาดน้ำได้เลยเนี่ยเนาะวัดอ่ะคือคนเดินเนาะอืมเรียงตรงนี้มาเลยใช่ถ้าเป็นนั่นเลยแบบเป็นตลาดคนเดินอ่ะถนนคนเอ้ยเขาเรียกตลาดน้ำอ่ะคนก็เริ่มเยอะแล้วนะอ้นแสดงที่เรามาไม่มีคนหรอวะนี่ไงนั่นรถกอล์ฟมาแล้วอ้นลบหน่อยเพื่อเด็กมาไหนเราต้องกลับทางไหนแค่แลบลิ้นไปเสียใช่ไหมแลบลิ้นเอาแสดงอย่างนี้มันเวลากลับมันก็ต้องนั่งกระเช้ากลับอ่ะดิไอตัวเนี้ยมันไม่กลับแล้วมึงอยู่วะนั่นมันดักมาอีกตัวนึงนะขึ้นบันไดนี่เหรอขึ้นบันไดนี้ป่ะไม่กระเช้าไม่มีตรงนี้ไม่มีเหรอไม่มีอะไรเส้นข้างบนยังอยู่เลยเขาเลิกแล้วเหม็ดแล้วเขาจับเข้ามานี่เราก็รอได้อันเนี้ยนี่กระเช้ารออยู่เลยอันนี้ได้ป่ะมนุษย์อันนี้ได้ป่ะเนี่ยถ้าคนเยอะๆเขาก็เปิดนี่เงี้ยเขาไว้แก้วน้ำให้เรากินด้วยเขาคงข้ามฝั่งไปละมั้งเขาข้ามฝั่งมาแล้วมั้งเดี๋ยวไม่ต้องตาฝาดหรือเปล่าเห็นใช่จะขึ้นได้แล้วก็มีละเขามีสองฝั่งนู้นน่ะเห็นสองเจ้าไม่เห็นสองเจ้านะฝั่งนู้นเอารางวัลมาให้แล้วใช่ไหมเออไม่ซื้อ
ผู้หญิงอยู่นั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่รอบนี้เซ็งเลยไม่ได้ชาร์จแบตไอ้ไม้กันสั่นเนอะก็ชาร์จแล้วชาร์จแต่มันหมดแล้วดิมันชาร์จไม่เต็มเจอแค่วัดตะกี้วัดเดียวก็จบแล้วเราจะรอกระเช้ากำลังกลับไปอีกฝั่งนึงนะครับนี่อะไรตัวจ้ะโอ้โหมันต้องดูงูนี่มันดักสี่ตัวโอ้แล้วน่ะไปดิฮะ10 คน10 คนพอไม่น่าทำหมดป่ะหมดป่ะอีกรอบหนึ่งฮึเสียงว่าเสียงว่าเสียงนั่งได้10 คนไม่เกิน10 คนมันมีอีกที่หนึ่งไม่ใช่หรอที่ไหนที่เดียวที่ไหนโบสถ์นะที่ไหนไม่รู้แต่ไม่มันคุ้นๆที่อยู่ตรงในลักษณะโซนในเมืองอยุธยานี่ที่ไหนเนี่ยมีอีกที่นึงนี่วันอะไรนะวัดนิเวศธรรมะเอาวัดราชวรวิหารเอาให้เขาขึ้นก่อนตามคิวตามคิวเดี๋ยวไปอันนี้ค่ะไม่โอเขาเลยไปอีกอันหนึ่งเลยอุ้ยไงมึงไม่นั่งเงี้ยเนี่ยกินเลยเหรอได้10 คนได้10 คนนะเออก็ไม่ไปนี่เราต้องมาสอนจากการนั่งลงข้างเดียวจากการที่ไหนแค่ทุกคนมีเดียวที่จะต้องเลือกเราต้องมาสอนจากการนั่งลงอาคารใช่อ๋อไม่รู้อันนั้นมัสยิดเปล่าใช่ป่ะแล้วโดมส่วนมากจะเป็นมัสยิดกินมากไหมน้องเออแฟนจะกินอะไรรองท้องอะไรหรือเปล่าข้าวหวานดูแตงโมไปแตงโมเออมาแล้วกล้ากินเหรอไม่กล้ากินเหรอแตงโมนะรูปเบลเลอร์เลยหัวหัววันอาเซียนนะ
มาขายเป็นลูกเลยเหรอมีลูกชิ้นกาแฟมีนะคะชาลมชาเมลาจ้าเอาอะไรมาลูกมีลูกชิ้นขนมจีบซาลาเปากินโอ้ยนี่ไงลูกมาแล้วเลยลูกหนึ่งว่ากี่โลน่ะสิบกว่าโลขึ้นอ่ะยกน้ำเดียวใหญ่กว่าหัวคนนี่นั่นไงมันต้องเขาผ่าแล้วน่ะนั่นไงเขาผ่าแล้วน่ะฝั่งนู้นน่ะมีคนซื้ออยู่เขาซื้อไงเขาผ่าเหนียวไหมอ๋อเป็นลูกตามน้ำหนักอะค่ะลูกไอ้กิโลนี่ก็ที่จะเอามาจะเปลือกขนาดนะเอาอะไรแบทกินอะไรนี่ละ10นะเปรี้ยวเลยเอาอะไรสั่งบอกเขาสิเผื่อคนขายอยู่แถวนี้นู่นไงเดี๋ยวขับรถมานี่นะเขาขายหึโดย27อ่ะครับเนี่ยนี่พี่เอาลูกมึงใช่มั้ยเดี๋ยวซื้ออะไรซื้อน้ำหรอน้ำอะไรมาไปทำไมไส้กรอกอ่ะอะไรนะน้ำปลาหวานน้ำปลาอะไรนะปลาหวานคนก็มานี่นะตะเกียบเต็มกระเช้าเลยอ่ะ 6-7 คนนะสิบแปดโลลูกหนึ่งเท่าไหร่ก็27ไปคูณสิ270ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ไหมน้องเรียกอ้นทำไงกินก๋วยเตี๋ยวเรือไม่เนี่ยทำเนื้อใส่อ้นก็จะแจ่มใส่แม่เอากี่ถุงสามถุงนะสองถุงเดี๋ยวก็ล้วงก่อนเหรียญมีเหรอเหรียญไม่มีเอาแบงค์ได้ไหมเดี๋ยวถามไปก่อนแบดแบดมีเหรียญมาแบดมีเหรียญป่ะเอาถือนี่เอาถือนี่ถือนี่ให้แม่เอาไปก่อนสองสองทำไมต้องหยอดด้วยแล้วก็ต้องหยอดสิทำบุญเขานั่นเดี๋ยวแบ๊ดมาให้ไม่ใช่คิดว่าหยอดปุ๊บแล้วนี่เดี๋ยวหยิบไปก่อนเลยใช่ไหมก็หยิบไปก่อนได้เดี๋ยวแบ๊ดมาหยอดให้ไม่หยอดว่าเหรียญไม่พอว่ามีแบงค์คนก็เริ่มมากันแล้วนะลงไว้เหรอพี่ถ้าจะมาให้กินเตี๋ยวซึมซึมนี่กินก็ไม่เห็นน่ะถุงถุงถุงขยะบันไดอ่ะคุณมีปลากินด้วยขายก๋วยเตี๋ยวอะไรมีเนื้อไก่ไหมคุณอ๋อมีเนื้อด้วยเหรอคะเราไม่ได้กินเลยอ่ะตายเยอะมากห
หยอดแล้วหยอดแล้วหยอดแล้วปลาเยอะมากแต่ไม่ใช่ปลาสวายนะเนี่ยปลาอะไรก็ไม่รู้ไอ้แดงๆอ่ะตะเพียนทองหรือตะเพียนหางแดงตะเพียนหางแดงเหรอสวายอย่างเดียวอ่ะเนี่ยมันกำลังเป็นใบรุ่นอยู่เลยเนี่ยดูมันอีกน้ำนั่นแหละมันตลาดน้ำระวังลื่นหมดแล้วล้างไม่หน่อยนิ้วนู่นไปล้างบนนู่นเขาบอกขอที่คนเยอะเขาบอกว่าแต่ก่อนคนเยอะช่วงใกล้สงครามน้อยแสดงว่าแกเป็นอิสระขายนี้กับขายไก่น้ำน้ำไหมแม่หรือแม่ต้องล้างมือก่อนมีขวดใหญ่นะขวดใหญ่ดิบดิบสุดท้ายนี้ผมก็ฝากขอบคุณนะครับสำหรับในการรับชมคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับขวดใหญ่ในรถเลยไหมลูก